ุกย่างก้าวคือการรู้แจ้งตอนที่หนึ่งวัชราจารย์ชีวินพุทธนราริมโปเชแสดงปุจฉาวิสัชนาอธิบายธรรมวัชรยาน 1. ปุจฉาพุทธศาสนาในยุคของพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีความเป็นไปอย่างไรวิสัชนาพุทธศาสนาสุตรยานของพระสักยมุนีพุทธเจ้าซึ่งยุคแรกได้ผ่านช่วงรุ่งเรืองสุดขึ้นไปแล้วยุคของพุทธศาสนาวัชรยานก็จะเข้ามาแทนที่และรุ่งเรืองถึงขีดสุดแพร่หลายไปทั่วโลกความสันติสุขก็บังเกิดในโลกหลังจากนั้นก็เริ่มถดถอยสรรพชีวิตจะมีทุกขเวทนามากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ไม่มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปนานปีไม่อาจนับได้ก็จะเริ่มพระพุทธศาสนายุคพระศรีอริยเมตไตรสองปุจฉาพระพุทธศาสนาวัชรยานมีความเป็นมาอย่างไรวิสัชนายุคแรกแห่งสรรพชีวิตสรรพชีวิตทั้งหลายยังมีจิตบริสุทธิ์ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือมีพุทธธรรมมากมายอะไรเพียงสรรพชีวิตรู้ในสภาพจิตตนก็เพียงพอแล้วนับแต่พระอธิพุทธเจ้ากุนตูสังโปเป็นองค์แรกถ่ายทอดให้พระไวโรจนะพุทธเจ้าผู้นำแห่งทยานิพุทธะซึ่งประทับอยู่ณศูนย์กลางแห่งจักรวาลได้ถ่ายทอดให้ทยานิพุทธะอีก4พระองค์อันมีพระพุทธเจ้าอักโสภยะประทับอยู่ทิศตะวันออกพระพุทธเจ้ารัตนสัมภาวะประทับอยู่ณเบื้องใต้พระพุทธเจ้าอมิตาภะประทับอยู่ณทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าอโมคสิทธิประทับอยู่ณทิศเหนือพระทยานิพุทธเจ้าล้วนต้องการธรรมที่รู้แจ้งในจิตตนจึงไม่มีธรรมะอื่นใดหลังจากนั้นจึงถ่ายทอดต่อมายังพระพุทธเจ้าทั่วทศทิศพระอมิตาพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดพระพุทธธรรมให้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พันเนตรพันกรซึ่งพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เห็นว่าสรรพชีวิตทั้งหลายมีภูมิหลังไม่เหมือนกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สรรพชีวิตจึงได้แยกแยะพุทธธรรมออกเป็น3ประเภทคือพุทธธรรมสุตรยานพุทธธรรมวัชรตันตระและพุทธธรรมสายอาทิโยคะซกเซนเพื่อสนองตอบแก่สรรพสัตว์ให้เหมาะสมกับตัวใครต้องการอย่างไรที่เหมาะกับตัวก็นำพุทธธรรมแบบนั้นไปปฏิบัติพระสักยมุนีพุทธเจ้าก็ได้มีการถ่ายทอดพุทธวัชรตันตระด้วยโดยถ่ายทอดให้กษัตริย์อินทรโพธิกษัตริย์อินทรโพธิได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและสิทธิสาวกไปฉันอาหารพระพุทธองค์ได้ชักชวนให้กษัตริย์ฝึกฝนปฏิบัติธรรมกษัตริย์อินทรโพธิได้กราบทูลต่อว่าพระพุทธเจ้าว่าการฝึกฝนปฏิบัติธรรมของท่านนั้นต้องใช้ความยากลำบากเป็นอย่างมากและยาวนานพระองค์มีภารกิจมากมายพระองค์จึงไม่ต้องการที่จะฝึกฝนแต่ถ้ามีพุทธธรรมใดที่การฝึกฝนปฏิบัติให้บรรลุความเป็นพุทธะได้โดยไม่ต้องละทิ้งราชสมบัติและครอบครัวแล้วไซพระองค์ก็ยินดีที่จะปฏิบัติพระพุทธองค์ท่านรู้ด้วยญาณแล้วกษัตริย์อินทรโพธิท่านมีภูมิหลังสัมพันธ์อยู่กับวัชรตันตรธรรมพระพุทธองค์จึงทรงสอนธรรมวัชรตันตระให้
หลังจากที่พระพุทธองค์สอนวัชระตันตรธรรมจบกษัตริย์อินทรโพธิก็บรรลุความเป็นพุทธในบัดนั้นเลยและบุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ได้บรรลุด้วยหลายท่านในหมู่ศิษย์พระสงฆ์สาวกที่ไปด้วยก็มีหลายท่านที่เข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงกับกษัตริย์ก็สอนธรรมพิเศษให้บรรลุโดยฉับพลันแต่กับเราซึ่งติดตามพระพุทธองค์เป็นเวลานานก็ยังไม่ได้รับธรรมพิเศษให้บรรลุเลยจึงนำความเห็นของตนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตอบต่อสาวกว่าท่านล้วนมีรากฐานของสุตตธรรมภูมิหลังและบุญวาสนาไม่เหมือนกันการสั่งสอนอบรมสรรพชีวิตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตจะดูภูมิหลังและบารมีที่ได้สั่งสมมาของสรรพชีวิตนั้นๆเพื่อให้ผลการปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากความลำเอียงแต่อย่างใดสาวกบางส่วนที่เข้าใจก็มีที่ไม่เข้าใจและเก็บเป็นความไม่พอใจไว้ก็มีเช่นกันและนี่ก็คือที่มาของวัชรยานส่วนพุทธวัชรยานในทิเบตก็โดยกุรุปัทธมสมภพเป็นผู้ถ่ายทอดให้มีบันทึกพระคัมภีร์หลายเล่มว่าพระสักยมุนีพุทธเจ้าได้สั่งพระอานนท์เถระไว้หลังท่านปรินิพพาน8ปีกุรุปัทธมสมภพจะถือกำเนิดและให้พระอานนท์บวชให้กุรุปัทธมสมภพอยู่ในอินเดียและเผยแพร่ศาสนาอยู่800ปีจึงได้นำพระธรรมเข้าสู่ทิเบต 3. ปุจฉาคำว่าลามะมีความหมายว่าอย่างไรวิสัชนาคำว่าลามะมีความหมายกว้างและยิ่งใหญ่มากคำว่าลาหมายความว่าจิตของพระพุทธเจ้าคำว่ามะมาจากคำว่ามาหรือแม่หรือจิตของแม่หมายความว่าจิตของพระพุทธเจ้าที่เฝ้ามองสรรพชีวิตประดุจมารดาหรือมีความหมายสั้นๆคือผู้ทรงเมตตาคุณอันประเสริฐคำว่าลามะจึงยิ่งใหญ่มากพระสักยมุนีพุทธเจ้าก็เรียกว่าสักยมุนีลามะคำว่าพระลามะจึงไม่ใช่เรียกสงฆ์สมณะหรือผู้ปฏิบัติธรรมธรรมดาทั่วไปแต่เป็นคำที่ใช้เรียกด้วยความเคารพแก่ผู้ทรงคุณสมบัติมหาศาลแห่งผู้บรรลุมรรคผล 4.ปุจฉาความศรัทธาของศิษย์ที่มีต่ออาจารย์สำคัญอย่างไรในการปฏิบัติวัชรยานวิสัชนาในสายการปฏิบัติถ้าศิษย์ไม่ศรัทธาเชื่อฟังอาจารย์ก็จะไม่เกิดบุญบารมีใดและไม่ได้ผลตอบสนองใดๆในการปฏิบัติหมายเหตุบุญบารมีในความหมายของผู้เรียบเรียงคือบุญซึ่งเกิดจากการปฏิบัติธรรมให้ผลในการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นทำให้เข้าใกล้การบรรลุพุทธภาวะมากขึ้นต่างจากบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานวัตถุแก่ผู้ควรรับบุญกุศลส่งผลให้สรรพชีวิตได้เกิดอย่างสุขสบายพิเรียบพร้อมด้วยทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวงบุญกุศลอย่างเดียวมิอาจจะทำให้สรรพชีวิตบรรลุนิพพานได้อย่างสูงสุดก็ดำรงสถานะเทพซึ่งยังต้องรับทุกข์แต่บุญบารมีสามารถส่งให้บรรลุนิพพานได้แต่จะยากหรือง่ายบุญกุศลเป็นเครื่องส่งเสริมได้ 5. ปุจฉาในทิเบตมีพระอาจารย์ที่มีความสามารถมากมายและมีผู้ปฏิบัติธรรมมากมายเช่นกันประเพณีในการรับสิทธิ์ในทิเบตคงไม่ยุ่งยากอะไรวิสัชนา
การรับสิทธิ์และการมอบตัวเป็นสิทธิ์ในทิเบตไม่ง่ายเลยพระอาจารย์จะใช้เวลา3ปีในการพิจารณารับสิทธิ์แต่ละคนในทำนองเดียวกันสิทธิ์ก็จะใช้เวลาพิจารณาหาอาจารย์อย่างละเอียดรอบคอบเช่นกันเมื่ออาจารย์พิจารณาทดสอบสิทธิ์และยอมรับเป็นสิทธิ์แล้วก็จะถ่ายทอดธรรมปฏิบัติพื้นฐานให้ก่อนใน3ปีแรกแล้วจึงค่อยถ่ายทอดขั้นกลางให้ในช่วงนี้ใช้เวลาในการปฏิบัติ12ปีหลังจากนั้นจึงถ่ายทอดขั้นสูงให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติของศิษย์มีจำนวนมากที่การปฏิบัติของตนอยู่เพียงขั้นกลางเท่านั้นในช่วงชีวิตตนหกปุจฉาเมื่อท่านอาจารย์อยู่ในท้องมารดาท่านจำเรื่องราวของชาติก่อนได้หรือไม่วิสัชนาจำได้อย่างชัดเจนแม่นยำอีกทั้งยังร้องไห้ไม่หยุดสิทธิ์ได้ถามว่าร้องไห้ทำไมท่านตอบว่าด้วยเห็นมนุษย์ทั้งหลายทุกขเวทนาด้วยกรรมวิบากยากที่จะโปรดให้พ้นทุกข์อีกทั้งไม่สามารถจะโปรดได้หมดตัวแม่เองก็รับรู้ถึงการร้องไห้นั้นและคิดว่าตัวอาตมาเป็นตัวประหลาด 7. ปุจฉาเมื่อท่านอาจารย์เกิดออกมาแล้วท่านยังจำเรื่องในอดีตชาติก่อนได้หรือไม่มิสัชนาจำได้ชัดเจนและค่อยๆลืมตอนอาตมาอายุ10เดือนเกิดป่วยหนักบิดามารดาได้นิมนต์พระลามะมาสวดมนต์หน้าตาพระลามะแต่ละรูปอีกทั้งของใช้ในพิธีล้วนจำได้อย่างชัดเจนจน 5-6 ขวบก็ลืมจนหมดสิ้นอาตมาเมื่อปีก่อนอยู่ที่สำนักสนที่ถนนเวยหลังมีครอบครัวหนึ่งอุ้มเด็กหญิงอายุประมาณ2ปีมาพบอาตมาและเด็กหญิงผู้นั้นก็ได้พูดว่าเป็นแม่อาตมาอาตมาได้สอบถามเรื่องราวในอดีตหลายเรื่องซึ่งเด็กหญิงก็ตอบได้ถูกต้องศิษย์ได้ถามว่าเด็กหญิงเป็นแม่จริงหรือท่านได้ตอบว่าจริงท่านเป็นแม่ซึ่งได้กลับชาติมาเกิดใหม่อีก2ปีต่อมาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ลืมเรื่องนี้จนหมดสิ้นแปดปุจฉาขอถามถึงวันเกิดของท่านอาจารย์วิสัชนาอาตมาเกิดปีฉลูเดือน5วันที่15ยามเสือซึ่งเป็นวันแรงโดยพื้นเพคนเกิดในวันแรงจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงมีผู้คนจำนวนมากกล่าวว่าอาตมาไม่มีลักษณะเหมือนพระลามะ 9. ปุจฉาตามที่ได้เห็นท่านอาจารย์มีแต่ความเมตตาไม่เห็นจะมีความฉุนเฉียวง่ายแต่อย่างใดวิสัชนาอาตมาเป็นอย่างนี้ตลอดค่อนข้างจะฉุนเฉียวง่ายกับพี่น้องหรือลูกศิษย์ถ้าทำผิดครั้งแรกก็จะตักเตือนถ้าผิดครั้งที่สองก็จะดุด่าแต่ถ้าผิดอีกครั้งจะลงโทษเคี่ยนตีคนในละแวกบ้านจะเห็นอาตมาลงโทษพี่น้องอยู่เรื่อยได้พูดกันว่าอาตมาไม่เหมือนพระลามะเลยซึ่งอาตมาเองก็คิดว่าหน้าตาของอาตมาก็ไม่เห็นจะเหมือนพระลามะเลยหมายเหตุในวัชรยานการถูกทำโทษดุด่าหรือตีจากพระอริยะผู้บรรลุแล้วถือเป็นการลดล้างลดทอนอกุศลกรรมและเพิ่มบุญบารมีให้แก่ตนเอง 10. ปุจฉาท่านอาจารย์เมื่อได้เห็นหรือเข้าใกล้แม่น้ำทำไมถึงปวดหัวทุกครั้งวิสัชนานี้เป็นกรรมเก่าท่านวิทยาธารอาจารย์ของอาตมาได้เคยพูดไว้ว่าเมื่อครั้งที่องค์กุรุปัทมะสมภพเดินทางจากอินเดียเข้าทิเบตอาตมาเป็นศิษย์ติดตามท่านกุรุปัทมะสมภพมาด้วย
ในระหว่างเดินทางได้มีการต่อสู้กับผู้ขัดขวางการเผยแพร่ธรรมะและอาตมาก็ได้เสียชีวิตในแม่น้ำในขณะต่อสู้เมื่อเกิดมาในชาตินี้เมื่อเห็นน้ำทุกครั้งก็จะเวียนหัว 11. ปุจฉาท่านอาจารย์เคยฝันร้ายหรือไม่วิสัชนาเคย 12.ปุจฉาท่านอาจารย์เรียนหนังสือกี่ปีวิสัชนาตอนเด็กเมื่อเข้าไปอยู่ในวัดริโวเชได้เรียนหนังสือ6เดือนก็สามารถอ่านและเข้าใจในพระสูตรคัมภีร์ทั้งหมดพระสูตรคัมภีร์คนที่อ่านหนังสือออกก็อ่านได้เช่นกันแต่ความเข้าใจในความหมายในพระสูตรนั้นต่างกันอ่านด้วยตาเห็นเหมือนกันรู้ด้วยจิตเข้าใจต่างกันด้วยภูมิหลังและระดับจิตที่ฝึกฝนปฏิบัติไม่เท่ากัน 13. ปุจฉาท่านอาจารย์ได้ออกบวชเมื่ออายุเท่าไรมีพี่น้องกี่คนวิสัชนาออกบวชเมื่ออายุ7ปีตัวเองเป็นพี่คนโตมีน้องชาย1คนมีน้องสาว1คน 14. ปุจฉาท่านอาจารย์กักตนบำเพ็ญเพียรกี่ปีวิสัชนา20กว่าปี 15. ปุจฉาท่านอาจารย์ถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินในกรุงลาซากี่ปีวิสัชนา6ปี 16. ปุจฉาท่านอาจารย์พ้นภัยจากลาซาได้ทิ้งซากร่างไว้ในคุกจริงหรือไม่ได้มีการเข้าใจกันว่าท่านอาจารย์ได้มรณภาพไปแล้วแต่จู่ๆก็มาอยู่ที่ปักกิ่งวิสัชนาเรื่องนี้ได้พูดกันว่าซากร่างที่พบนุ่งห่มอย่างไรและได้นำไปฝังไว้ที่ไหนมีคนพบเห็นมากมายคงเป็นเช่นนั้นกระมังปุจฉาพระอาจารย์ของท่านวิทยธารารุปวังเป็นผู้บรรลุพุทธะจริงหรือไม่พิสัชนาจริงตอนที่ท่านนิพพานร่างของท่านได้หดเหลือแค่ฟุตกว่า 18. ปุจฉาวิทยธารารุปวังเป็นตุนกุของพระโพธิสัตว์องค์ใดพิสัชนาวิทยธารารุปวังเป็นตุนกุของวัชรปาณิโพธิสัตว์กิมกังซิวผู้ศักดิ์หน้าตาของท่านดูว่าดุร้ายมากแต่ท่านมีเมตตามากเวลาที่ญาติโยมมากราบนมัสการจะไม่ค่อยกล้ามองหน้าท่านวัชรปาณิโพธิสัตว์เป็นปางดุของพระสถามาปราบโพธิสัตว์ใต้สีจีผู้ศักดิ์ปรมาจารย์ตักม้อปฐมปรมาจารย์นิกายเซนในประเทศจีนก็เป็นตุนกุของวัชรปาณิโพธิสัตว์เหมือนกันหรือกล่าวได้ว่าท่านเป็นตุนกุของพระสถามปราบโพธิสัตว์ก็ได้วัชรปาณิเป็นปางดุของพระสถามปราบโพธิสัตว์พระสถามปราบโพธิสัตว์เป็นพระจิตของพระอมิตพระพุทธเจ้าจิตของพระอมิตพระพุทธเจ้าก็คือจิตของพุทธเจ้าทั่วทศทิศดังนั้นจะว่าท่านเป็นตุนกุของพระอมิตพระพุทธเจ้าก็ได้หรือเป็นตุนกุของพระพุทธเจ้าทั้งปวงก็ว่าได้ 19. ท่านวิทยธารารุปวังเป็นวัชราจารย์แห่งยิงมาองค์ที่เท่าใดวิสัชนาเมื่อจากอธิพุทธะมาถึงท่านวิทยธารารุปวังเป็นองค์ที่30ถ้านับจากพระสักกยมุนีพุทธเจ้าเป็นองค์ที่28ถ้านับจากครุปัทมสมภพก็เป็นองค์ที่24ก่อนหน้าองค์ครุปัทมสมภพเป็นวัชราจารย์ของอินเดียทั้งหมดและหลังจากองค์ครุปัทมสมภพแล้วก็เป็นวัชราจารย์ของทิเบตทั้งหมด20ปุจฉาศิษย์ของท่านวิทยธารารุปวังมีกี่ท่านที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณวิสัชนาศิษย์พี่ศิษย์น้องมีเป็นจำนวนมากที่บรรลุโพธิญาณ
21ปุจฉาครุปัทธมสมภพเป็นตุลกุของพระพุทธหรือพระโพธิสัตว์องค์ใดวิสัชนาครุปัทธมสมภพท่านเป็นกายของพระอมิตภะพุทธเจ้าเป็นวาจาของพระอวโลกิเตศวรพันเนตรพันกรเป็นจิตของพระสักยมุนีพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทั่วทศทิศหรือในท่านเป็นวัชระนิรมากายของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เจ้าทั่วทุกทศทิศพระสักยมุนีพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้โดยมีการบันทึกไว้ในพระสูตรว่าพระอมิตภะพุทธเจ้าเป็นธรรมกายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เป็นสัมโภคกายกุรุปัทธมสมภพเป็นนิรมานกายบุญบารมีที่ได้ถวายบูชากุรุปัทธมสมภพเสมอด้วยการบูชาพระอมิตภะพุทธเจ้าและพระอวโลกิเตศวรในการจัดตั้งมณฑลบูชาองค์พระอมิตภะพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางองค์อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์อยู่เบื้องซ้ายองค์กุรุปัทธมสมภพอยู่เบื้องขวาปุจฉาการปฏิบัติธรรมขององค์กุรุปัทธมสมภพได้บุญบารมีประเภทใดวิสัชนาองค์กุรุปัทธมสมภพท่านเป็นวัชระนิรมานกายซึ่งรวมกายวาจาใจของสัพพพุทธไว้ด้วยกันธรรมกายของกุรุคือธรรมกายของพระอมิตภะพุทธเจ้าไม่ต่างจากอาทิพุทธะวัชรกายขององค์ครุปัทธมสมภพคือสัมโภคกายของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยว่าองค์ครุปัทธมสมภพต้องการโปรดสรรพสัตว์ชีวิตตามธรรมชาติของสรรพชีวิตนั้นจึงมีปางต่างๆของท่านมากมายฉะนั้นการได้บรรลุธรรมขององค์ครุปัทธมสมภพอานิสงส์สุดประมาณที่จะได้เช่นมีพลังความสามารถพิเศษให้คุณให้โทษแก่หมู่มารได้สามารถโปรดเหล่าสรรพชีวิตได้ทั่วลารู้แจ้งในธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นญาณใดนิกายใดศีลสิกขาจะไม่มีวันเสื่อมถอยเกิดมหาปัญญาสามารถบรรยายธรรมกับผู้รับทุกระดับชั้นโดยไม่ติดขัดอีกทั้งได้รับคุณวิเศษทางกายนานับประการขจัดโรคภัยขจัดทุกขเวทนาทั้งปวงภัยธรรมชาติทุกชนิดไม่อาจกล้ำกลายอายุยืนยาวครอบครัวมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์แห่งความอัปมงคลทั้งปวงเช่นการไปงานศพไปงานแต่งงานไม่ได้รับผลจากการฤกษ์ผานาทีที่ไม่เป็นมงคลถวยเทพพร้อมช่วยเหลือพูดผีปีศาจล้วนเคารพยำเกรงเชื่อฟังคำสั่งปรารถนาพุทธภูมิใดก็ได้ไปสู่พุทธภูมินั้นและได้บรรลุพระโพธิญาณทุกวันที่10ของทุกเดือนตามปฏิทินทิเบตเป็นวันที่องค์ครุปัทธมสมภพโปรดสัตว์เมื่อมีการปฏิบัติธรรมขององค์ครุปัทธมสมภพในวันนี้บุญบารมีที่จะได้ก็เป็นทวีคูณ24ปุจฉาองค์ครุปัทธมสมภพเป็นปฐมาจารย์องค์แรกของทิเบตสำหรับผู้ปฏิบัติวัชรยานฝึกปฏิบัติขององค์ท่านสำคัญฉะไหนแน่นอนการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของท่านต้องสำคัญ25ปุจฉาขอให้ท่านอาจารย์เมตตาถ่ายทอดธรรมขั้นสูงของครูปัทธมสมภพให้ด้วยวิสัชนาในขณะนี้พวกคุณยังไม่เกิดศรัทธาในองค์ครูปัทธมสมภพรอให้เวลานั้นมาถึงก่อน26ปุจฉาครูปัทธมสมภพกับวิมาลามิตรทริเมเซเยนมีความสัมพันธ์อย่างไรวิสัชนาครุปัทธมสมภพกับวิมลามิตรล้วนเป็นมหาเศรษฐาผู้เปี่ยมด้วยบารมีธรรมของอินเดียในเวลาเดียวกันต่างฝ่ายต่างเป็นอาจารย์และเพื่อนอีกทั้งไปประกาศธรรมในทิเบตด้วยกันจนเสร็จสมบูรณ์สร้างรากฐานแก่พระพุทธศาสนาจนมั่นคงสมบูรณ์
ครุปัทมสมภพได้ขี่อาชาสวรรค์กลับสู่พุทธเกษตรเขาทองแดงของท่านส่วนวิมาลามิตรได้เดินทางสู่ตะวันออกถึงอู่ไถสันในประเทศจีนและได้ละสังขารณถ้ำวัชระในอู่ไถสันท่านทั้งสองล้วนเป็นมหาสิทธาซึ่งอาจจะเปรียบได้เป็นมหาสิทธาฝ่ายบูและฝ่ายบุญครุปัทมสมภพมีอายุมากกว่าและเป็นทุรกุของพระอมิตภะพุทธเจ้าวิมาลาแม้มีอายุน้อยกว่าแต่เป็นทุรกุของพระพุทธเจ้าไวโรจนะด้วยศักดิ์แห่งทยานิพุทธเจ้าพระพุทธไวโรจนะท่านสูงกว่าตำแหน่งที่ตั้งบูชาองค์วิมาลามิตรจึงตั้งประทับสูงกว่าแต่เดชะบารมีขององค์ครุปัทมสมภพน่าเกรงขามกว่าท่านบัญชาการหรือเรียกใช้แปดเทพอสูรมังกรฟ้าและเทพธรรมบาลทั้งปวงได้โดยตรงด้วยทั้งหมดล้วนอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านส่วนวิมาลามิตรจะใช้สอยแปดเทพอสูรมังกรฟ้าและปวงเทพธรรมบาลต้องเชิญดูเหมือนวิมาลามิตรจะสุภาพกว่าปุจฉาขอกราบเรียนถามถึงปฐมาจารย์ในนิกายแดงยิงมาวิสัชนาครุปฐมาจารย์ในนิกายแดงมีดังนี้ 1. พระพุทธสมันตรพัฒน์อาทิพุทธ 2. พระพุทธไวโรจนะ 3. พระพุทธอักโสภยะ 4. พระพุทธรัตนสัมภาวะ 5. พระพุทธอมิตาภะ 6. พระพุทธอโมคสิทธิ 7. ทักเตนชกจง 8. เนิร์ชินกาตาตง 9. โลเตรทับเตน 10. ลูเจจกโปนาคราช 11. ทริเมทรักปา 12. เจียนโปจาวิมาลากิรติกสัจจา 13. ลาวังจาชินเทพอินทราพระอินทตระ 14. สากียทุปปะพระสักยมุนีพุทธเจ้า 15. การับดอเจ 16. สีสิงหะ 17. เชนเรซีพระอวโลกิเตศวร 18.จำเปยังมัจฉุสีโพธิสัตว์ 19. วัชรปาณิโพธิสัตว์ 20. พุทธกูหยา 21. มัจฉุสีมิตร 22. โรลังเตวา 23. นาครชุน 24. หุมเชนการา 25. มิจูนำคา 26. ดานาสัมกิตา27. รำผูกูหยาจันปะ 28. ตบเต็นนักโป 29. ชินตำคับหยา 30. จันวาลี 31. วิมาลามิตร 32. ครุปัทมสมภพ 33. โพธิสัตโตสารตรักษิต 34. นามคายิงโป35. กษัตริย์ทรงเตเชน 36. ทากินีเยเชโซเจียน 37. ดอเจตูจม 38. มุทริเซนโป 39. สังโปทรักปะ 40. รินซินเชมโป 41. เทินเยอเจียนเซน 42. โซนำชกสัง43. ทังตงเจียนโป 44. กุงมายิมา 45. ตายาเกโร 46. ตายาเบนจา 47. สากยศรี 48. โพธิสิทธา 49. ตาราชีเจียมโซ 50. เติมปาเซงเก 51. เชอจีเจียมโซ52. เติมปาเจียนเซน
53กงสังเชรับ54เปมาลุนรุปเจียมโซ55เปมานอปุ56จำยังเชนเซ57วิทยาธารารุปวัง58ทินเลเจียมโซมหาวัชราจารย์ชีวินพุทธนอราริมโปเช59ทริมซินกุลทรักมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดโพแจ้งสิทธิเอกท่านนอราริมโปเชผู้เรียบเรียงใส่ลงไปทีหลังท่านได้รับสถาปนาจากพระอาจารย์นอราให้ดำรงสถานะปรมาจารย์แห่งนิกายสืบต่อจากท่าน